วัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่อง Arsenin The Simple Life นะครับเทปนี้นะครับบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันต้องมานานมากแล้วแหละต้องทำนานมากแล้วเพราะว่าด้วยความที่มีหลายๆท่านเนี่ยรีเควสไว้แล้วก็ถามถึงมาในหลายๆคอมเมนต์ที่เล็งพูดถึงกระเป๋า Hermes อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนกล่องข้างๆนี่คือกล่องส้มที่นำมาเป็นพร็อพข้างๆเนี่ยนะครับในวันนี้จริงๆก็เป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้ต้องเป็น Hermes นะครับในวันนี้ที่จะมารีวิวการมาพูดถึงกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าใบเนี่ยเป็นใบที่หลายๆท่านเนี่ยถามถึงเข้ามาแบบนานมากว่าอยากเห็นว่ามันสามารถที่จะจุของได้ประมาณไหนแล้วใส่ของไปแล้วเนี่ยอยากให้ดิงพูดถึงว่าเออมันใส่แล้วมันหนักไหมมันหิ้วแล้วมันเป็นยังไงเวลาถือมันเป็นยังไงเดี๋ยวเลงวันนี้จะมาหาคำตอบให้นะครับแล้วก็จะใส่ของให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะใส่ของได้ประมาณไหนจุมากน้อยแค่ไหนนะครับป่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าจะเป็นใบไหนอะไรยังและนี่นะครับก็อยู่ข้างๆเล็งแล้วนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางอ่ะจะสวยงามน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วก็จะใส่ของได้ประมาณไหนนะเพราะว่าวันนี้ก็มาทำให้โดยเฉพาะเลยจริงๆนะแล้วก็ใครที่ขอไว้ก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะนานแล้วนะไม่รู้ว่าจะยังอยากดูกันอยู่หรือเปล่านะอ่ะวันนี้มาจัดให้จ้ะอันนี้นะครับก็เป็นHermes นะครับ Lindy นะครับไซส์30นะครับก็เป็นสีกริชชี่นะครับแล้วก็เป็น PHW นี่ให้ดูใกล้ๆอีกทีสวยงามตามท้องเลือกนะครับนะก็จริงๆแล้วใบๆเนี่ยนะครับ Lindy เนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากได้อ่ะมีหลายๆท่านถามเข้ามาเหมือนกันเยอะเลยว่าเออถ้าเกิดอยากได้ Lindy อย่างเงี้ยคือจะต้องทำยอดไหมอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะถ้าเขามีของแล้วเราเข้าไปในพอดีกับที่ทางเซลล์เขามีหรือในสต็อกเขามีจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะขายให้เราได้เลยนะครับนะถ้าเจอพวกเซลล์ที่ไม่ค่อยเคี่ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วอะคือไม่ต้องทำยอดก็ซื้อได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นใบที่ไม่จำเป็นต้องสะสมยอดนะครับพวกใบที่ต้องสะสมยอดในการซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นพวก MS Birkin MS Kelly แล้วก็เป็นคอนสตองอะไรเงี้ยนะครับที่จะต้องสะสมยอดอะไรเงี้ยแต่บางที่คือเดี๋ยวนี้แต่ละที่มันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่เขาแบบเอออยากจะปล่อยของไหมอยากจะอะไรยังไงมันหลายองค์ประกอบจริงๆแต่แน่นอนคือเบอร์กินเคนลี่เนี่ยคือต้องทำยอดอย่างน้อยแบบกรุบกริบกริบอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ยอดมันก็ไม่ตายตัวแต่ละประเทศมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ละช็อปมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องเนี่ยจะสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคำถามเยอะจริงๆอ่ะนะครับว่าอยากรู้ว่าเนี่ยมันจุไหมมันใส่ของได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ะให้ดูโยนโฉมอีกสักหนึ่งรอบก่อนที่เราจะมาใส่ของให้ชมกันนะครับนี่ตัวเปิดปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงหมุดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกไม่รู้จะเห็นกันไหมมันจะเป็นตานะครับของ Hermes นะครับนี่ก็คือสวยงามซิปก็จะเป็นซิป2ด้านแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดล็อกออกมานะฮะนี่ก็ดึงออกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปิดออกมาได้เลยจริงๆแล้วบางคนน่ะก็สามารถที่จะเปิดแบบเขาเรียกว่าเปิดทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราถือปุ๊บอะมันจะแบบไม่มีคนมาล้วงของเราได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่ความรู้สึกช้าอาจจะโดนล้วงได้แต่เล็งว่าไม่น่าจะโดนล้วงได้เห็นป่ะกว่าจะล้วงเข้าไปอะมันก็ต้องแบบผ่านความรู้สึกที่เราถืออยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดจะสะพายขึ้นไหล่เนี่ยมันก็สามารถที่จะสะพายได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ต้องปิดก็ได้มันก็หยิบของได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่กลัวมากๆก็อ่ะปิดลงมานิดนึงแล้วก็ปิดตัวล็อกเฉยๆก็ได้ไม่ต้องปิดซิปก็ได้นะครับเห็นป่ะมันก็ปิดได้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกใบนึงที่ใช้งานสะดวกเหมือนกันนะครับนี่อ่ะนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงก่อนอ่ะข้างในเนี่ยก็เป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องแต่มันก็จะมีช่องข้างๆเนี่ยที่สามารถใส่ของแบบว่าจุกจิกจุกจิกได้อะไรเงี้ยนะครับใส่พวกการ์ดเกิร์ดบัตรเบิร์ดหรือจะเป็นพวกลิปสติกยาดมได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโอเคนี่ขอถืออย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ยืนถ่ายนะครับทุกคนมันก็จะแบบว่าดูแปลกๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับนี่ก็อันนี้นะครับเหมือนเดิมแทนเป็นถุงเครื่องสำอางสำหรับคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับนี่นะต่อมาก็คือใบนี้ตอนนี้คือเอาใบเนี้ยมาใช้เป็นกระเป๋าสตางค์คือมันเป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายมากเพราะมันเป็นสิบเดียวเว้ยก็ตอนนี้จะใช้ใบนี้นะครับนี่สองอย่างแล้วและอันนี้นะครับก็เป็นอะเจนดานะครับที่ไว้จดนู่นนั่นนี่ของเล็งนะครับคิวต่างๆนี่นะฮะก็ใส่ไปสามอย่างแล้วเดี๋ยวเล็งขอจัดนี้ก่อนโอเคแล้วก็อันนี้นะครับก็กุญแจรถคือของส่วนใหญ่มันก็จะหน้าตาคล้ายๆเดิมเวลาเล็งเอามาใส่ให้ดูหรือทำพวกรีวิวการจุ
ของแต่ละใบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นของที่เล็งใช้แบบทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะหูฟังนะฮะนี่แว่นกันแดดนะครับอะไรอีกอ่ะถุงเครื่องรางแล้วก็แถมอ่ะซานิไทเซอร์ไปกรุบๆอ่ะนี่ก็คือของเล็งว่าก็จุมากประมาณนึงแล้วนะอ่ะให้ดูเห็นปะเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ข้างบนอีกนะครับสามารถอ่ะอาจจะใส่ผ้าพันคอสำหรับใครที่แบบขี้หนาวเงี้ยนะครับหรืออาจจะใส่อะไรอีกอ่ะขวดนมลูกอะไรเงี้ยก็ได้นะ หรืออะไรอีกวะก็เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะปิดไปนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่ก็ทรงมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่จริงๆแล้วทรงมันก็ไม่ได้ถล่มมาเพราะด้วยความที่มันเป็นหูสองหูที่มันต้องมาเกี่ยวถืออย่างนี้ว่ะมันก็เลยไม่ได้แบบทรงมันก็ไม่ได้ยั่วอะไรมากมายนะครับเห็นปะเออก็สวยงามอยู่แล้วเราก็เอานู่นเอานี่มาห้อยได้มันก็แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมก็จุอยู่แล้วก็น้ำหนักก็ประมาณนึงเพราะด้วยความที่กระเป๋าจริงๆกระเป๋า Hermes เนี่ยถ้าเกิดเป็นไซส์พวกแบบ30ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักตัวอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์พวกแบบ25 28อะไรเงี้ยหรือสักประมาณอ่ะลินดี้26อย่างเงี้ยใบมันก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีลินดี้ไซส์ใหม่นะที่เป็นไซส์แบบเล็กๆมินิเลยครับก็คือไซส์20มันก็จะยาวกว่าปกติอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะฮะเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบบชิ้นที่แบบว่าฮอตไอเทมอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูแต่เล็งว่าไซส์30เป็นไซส์ที่กำลังสวยแล้วก็กำลังใช้งานได้จริงนะครับแล้ววันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับที่รีเควสไว้ว่ามันใส่ของได้จุแค่ไหนสำหรับเล็งนึกบอกเลยว่าใส่ของได้จุมากเหมือนกันแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับการใส่ของเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วน้องกระเป๋าเนี่ยมันก็มีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงจริงๆนะครับนั่นแหละเพราะว่าแอร์เมสหนังมันค่อนข้างที่เขาจะใช้หนังค่อนข้างที่จะหนาอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยกระเป๋าค่อนข้างมีน้ำหนักเห็นไหมพอเราใส่ขึ้นมามันก็ประมาณนี้อ่ะถอยลงมาหน่อยดีกว่านะครับเห็นปะมันก็โอเคอยู่นะฮะถือเถอะมันก็แบบสบายๆได้อยู่ไม่แบดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาทำรีวิวแบบควิกๆให้ชมกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทปนี้นะฮะก็ยังมีอีกหลายใบเลยที่ยังติดไว้อยู่นะครับสำหรับ Hermes เดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากคลิปเนี้ยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าจิซซี่นะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเป็นการถามถึงนะครับเดี๋ยวยังไงมาทำให้ชมอีกนะฮะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เล็งด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ